อนนี้เราจากท่าเรือก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยคืนนี้เราจะได้เดินช้อปปิ้งกันนะครับเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างเช็คอินนะครับคณะเราโอ้โห10กว่าคนอันนี้เป็นบรรยากาศในส่วนของโรงแรม14 Lodge ที่กุต้ารีเจียนนะครับที่เรามาพักรอขึ้นเครื่องครับบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยครับลมลื่นดีมากน้ำที่นี่มีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำชั้นบนเขาจะมองไปเห็นสระน้ำชั้นล่างนะครับนะบรรยากาศโดยรวมก็โอ้โหเยี่ยมเลยครับ14 Lodge แถมอยู่ใจกลางเมืองเลยครับอันนี้เป็นภายในห้อง14 Lodge นะครับเข้ามาก็จะเจอตู้เสื้อผ้านะครับลักษณะห้องโดยรวมก็ดูเหมือนห้องเก่ามารีโนเวทใหม่นะครับแล้วเขาก็จะมีน้ำดื่มให้ชากาแฟมีทีวีตู้เย็นมีครับตู้เย็นมีลืมตรงนี้ตู้เย็นอยู่นี่นะครับดูก็เก่าๆนะแต่ก็พอนอนได้นะครับแล้วก็มีเตียงปลั๊กชาร์จเป็นปกตินะครับก็มีแอร์ถึงจะเก่าแต่ก็ไม่ได้อับนะครับก็สบายครับในส่วนของด้านนอกระเบียงไม่มีอะไรครับเปิดออกไปก็เป็นตึกธรรมดาครับก็ได้ทำเลครับแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ได้ใหม่หรูหรานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำก็มีสบู่ยาสระผมฝักบัวไดร์เป่าผมนะครับล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันมีครบนะครับที่ฉีดชำระก็จะเป็นระบบปีเด้นะก็คือปรับและฉีดขึ้นมาจากข้างล่างรวมๆถือว่าโอเคเลยครับที่ตั้งของโรงแรมถือว่าดีมากครับอยู่ใจกลางรีเจียนครับก็ออกมาช้อปปิ้งได้เพลินๆครับยามเย็นที่โรงแรมก็จะใกล้กับนี่ครับอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ที่ระลึกของบาหลีเขานะครับเป็นเซ็นเตอร์ของเขาเราก็เดินมาได้เลยเบียร์ไซเคิลเช้านี้รถก็มารับแล้วนะครับนี่ใหม่แล้วฮะรถลุงชัดชาติมารับไปสนามบินนะครับ